เราก็เล่นหนังเล่นอะไรมาเยอะแล้วแล้วก็บทมันก็ไม่มีอะไรที่มันแปลกใหม่ละมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเราเบื่อตอนนั้นเราก็ไปเมืองนอกไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ไปลองทำธุรกิจเล็กน้อยกับเพื่อนบ้างให้ประสบการณ์ชีวิตกับตัวเองก็ประมาณสัก 7-8 ปีตอนนั้นคุณเกรียงติดต่อมานะฮะที่เป็นผู้กำกับของแขกเนี่ยแล้วพอเราได้ยินว่าของแขกคืออะไรเกี่ยวกับอะไรเราก็เลยรู้สึกว่าน่าสนใจคงต้องรับแล้วล่ะมันมีอะไรให้เราเล่นมันมีอะไรอยู่ในนั้นความน่าสนใจความลึกลับของมันนะผมว่ามันเป็นเสน่ห์ของหนังครับครั้งแรกที่ได้ยินคำว่ายินเนี่ยนะผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรแล้วพอเราได้มาเล่นในตัวคาแรคเตอร์เนี่ยแล้วมันต้องเจอกับตัวยินเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอ๋อจริงยินมันก็คือเหมือนเป็นสสารที่อีกภพนึงถ้าเป็นของไทยก็จะบอกว่าเป็นพูดผีปีศาจอะไรประมาณนี้บทที่ผมรับเนี่ยตัวละครชื่อวินคาแรคเตอร์วินที่เราเล่นเนี่ยคือแบบโอ้โหต้องบอกเลยนะว่าเป็นการแสดงที่แบบเหนื่อยมากเพราะมันต้องใช้ทั้งจิตวิญญาณใช้ทั้งพลังทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปจริงๆอะบอกเลยว่าตัววินเจอแบบโอ้โหหนักๆเลยแหละแต่ว่าไม่บอกไปดูกันเองในโรงดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกแล้วเดี๋ยวไม่มันขอย้ำตรงนี้นะครับว่าอย่ารับอย่ารู้อย่าลองของแขกแล้วเจอกันทุกโรงภาพยนตร์